รถถังจิตเมืองนนท์เปิดใจแล้วหลังแพ้ซุปเปอร์เล็กลั่นขอโทษทุกคนจากใจรถถังจิตเมืองนนท์เปิดใจแล้วหลังแพ้ซุปเปอร์เล็กลั่นขอโทษทุกคนจากใจทุกคนคงได้ดูแล้วมีความสุขแพ้ชนะขอให้เป็นเกมกีฬาหลังจบนัดหยุดโลกเมื่อนักมวยดังรถถังจิตเมืองนนท์มีคิวขึ้นเดิมพันเข็มขัดแชมป์โดยรถถังเจ้าของแชมป์มวยไทยวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นแคทเวท140ปอนด์พบกับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เจ้าของแชมป์คิกบ็อกซิ่งวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นฟลายเวทในศึกวันลุมพินี34ซูเปอร์ไฟท์ที่เวทีมวยลุมพินีซึ่งแมตช์นี้จะชกในกติกามวยไทย3ยกก่อนการชกมีการชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่21กันยายนปรากฏว่าซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ทำน้ำหนักไม่ผ่านต้องตกตาช่างโดยน้ำหนักเกินพิกัดถึง5ปอนด์ทำให้คู่นี้ตกยกเลิกการแย่งเข็มขัดแชมป์แต่ยังขึ้นชกตามกำหนดเดิมโดยรถถังต้องแบกน้ำหนักถึง5ปอนด์เริ่มเกมยกแรกทั้งสองฝ่ายเดินหน้าแลกอาวุธหนักเข้าใส่กันทันทีแต่ว่าช่วงปลายยกรถถังได้โอกาสสับศอกเข้าซูเปอร์เล็กเต็มเปาเรียกเลือดจากหัวของซูเปอร์เล็กจนกรรมการต้องสั่งเบรกเพื่อให้แพทย์สนามเข้ามาดูอาการก่อนจะให้ชกต่อมายก2ซูเปอร์เล็กเดินหน้าบดเข้าใส่ตั้งแต่เสียงระฆังดังขึ้นและจังหวะเบียดวงในช่วงท้ายยกซูเปอร์เล็กงัดศอกเข้าซอกคอของรถถังถึงกับเอียงกรรมการต้องนับ8กระทั่งมาถึงยกสุดท้ายรถถังเดินหน้าบุกแหลกพยายามคลุกกวงในเพื่อสับศอกสั้นขณะที่ซูเปอร์เล็กต้องหันมาเข้ากอดคลุกกวงในแลกหมัดกันอย่างดูเดือดก่อนที่กรรมการรวมคะแนนให้ซูเปอร์เล็กเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอย่างดูเดือดถึง5หลังการชกตามมาด้วยดราม่ามากมายทั้งกรณีรถถังจิตเมืองนนท์ที่ต้องแบกน้ำหนักถึง5ปอนด์และสภาพซูเปอร์เล็กที่ใบหน้าจมกองเลือดแต่แฟนมวยอีกฝ่ายมองว่าการชกซูเปอร์เล็กเหนือกว่ารถถังอย่างเห็นได้ชัดล่าสุดรถถังจิตเมืองนนท์ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุขอโทษจากใจครับพร้อมไลฟ์สดระบุว่าถึงทุกคนที่รอคอยดูมวยคู่นี้ระหว่างตนกับพี่ซูเปอร์เล็กทุกคนคงได้ดูแล้วมีความสุขตนก็ดีใจแล้วแพ้ชนะขอให้เป็นเกมกีฬาพร้อมขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนมาตลอดโดยต้องขอบคุณ FC ทุกคนและครอบครัวญาติพี่น้องที่ดูการชกไฟนี้แม้วันนี้ไม่ประสบความสำเร็จแต่หวังว่าทุกคนจะมีความสุขอ่านข่าวซ้อเอเมืองนนท์โพสต์ดราม่าหลังรถถังแพ้ลั่นพอกันทีรอบเดียวจบพูดถึงของแท้ของปลอมอ่านข่าวเสียโบ๊ทโผล่คอมเมนต์หลังรถถังแพ้ซูเปอร์เล็กศึกไฟประวัติศาสตร์รถถังเปิดใจเผยเหตุยอมต่อยซูเปอร์เล็กต่อน้ำหนักเยอะสุดในชีวิตฝากถึงเกรียนคีย์บอร์ดรถถังเปิดใจเผยถึงสาเหตุที่ยอมต่อยซูเปอร์เล็กต่อน้ำหนักเยอะสุดในชีวิตรับเข้าใจเคยทำน้ำหนักไม่ได้เหมือนกันฝากถึงเกรียนคีย์บอร์ดหยุดคอมเมนต์ไม่สร้างสรรค์เป็นคู่ที่แฟนมวยตั้งตารอสำหรับการพบกันระหว่างรถถังจิตเมืองนนท์ต้องเจอกับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แต่เนื่องจากซูเปอร์เล็กทำน้ำหนักไม่ผ่านเกินพิกัดของรุ่นฟลายเวทอยู่5ปอนด์และไม่สามารถลดได้ทันตามกำหนดทำให้ทีมงานวันจึงตัดสินใจปรับเปลี่ยนไฟนี้เป็นซูเปอร์ไฟมวยไทย3ยกพิกัดแคทเวท140ปอนด์รถถังยอมขึ้นชกกับซูเปอร์เล็กซึ่งรถถังแสดงสปิริตตอบตกลงที่จะสู้กันในพิกัดใหม่เพื่อให้การแข่งขันยังดำเนินต่อไปได้และไม่ทำให้แฟนกีฬาทั่วโลกที่ตั้งตารอดูต้องผิดหวังซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ต่อมารถถังไลฟ์สดผ่านทางเฟซบุ๊กทินกรศรีสวัสดิ์พูดถึงการชกกับซูเปอร์เล็กโดยระบุว่าไฟนี้เสียเปรียบน้ำหนักเยอะด้วยแต่เพราะแคร์แฟนๆทุกคนเลยยอมชกให้แต่เป็นการชกนอกรอบผมเข้าใจพี่เขาเพราะผมเคยอยู่จุดที่ทำน้ำหนักไม่ได้เหมือนกัน
ซูเปอร์เล็กตกตราช่างขึ้นชกรถถังตามเดิมไร้เดิมพันตำแหน่งแชมป์โลกซูเปอร์บอลขอถอนตัวซูเปอร์ไฟต์ปะทะตะวันฉายชิงแชมป์วันมวยไทยรถถังเผยอีกว่าไม่อยากเห็นคอมเมนต์ที่ไม่ดีให้เราสองคนไม่อยากเห็นคำพูดเหล่านั้นเลยตัดสินใจชกให้มันจบๆสำหรับพวกคอมเมนต์ที่ไม่แคร์นักมวยผมคิดว่าคำพูดเหล่านั้นมันบั่นทอนจิตใจนักมวยไม่รู้ว่าจะแพ้ชนะแต่อยากชกเพื่อแฟนมวยและให้แฟนมวยได้ดูรถถังจิตเมืองนนท์นอกจากนี้รถถังยังโพสต์ข้อความระบุว่าชกนอกรอบ3ยกเป็นไฟต์แรกที่ต่อน้ำหนักเยอะขนาดนี้ไม่อยากเห็นคอมเมนต์ต่างๆนานาผมอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายผมพร้อมชกเพื่อแฟนๆจะได้รับชมไม่ว่าผลการชกจะออกมาในรูปแบบไหนก็ตามอยากเห็นบทสรุปของทุกคนที่จะมอบแต่กำลังใจให้กันเต็มที่ครับพี่ลูกยางสาวยังแรงทุบเกาหลีใต้ศึกคัดโอลิมปิกเก็บชัยแมตช์ที่3การแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกที่เมืองลอดประเทศโปแลนด์เมื่อช่วงค่ำวันที่23กันยายน2566ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยอันดับ13ของโลกอันดับ5ของกลุ่ม C ลงสนามนัดที่6พบกับเกาหลีใต้อันดับ38ของโลกและบวยของกลุ่มเกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วยวิภาวีสีทองทัดดาวนึกแจ้งธนัชชาสุขสดอัชราพรคงยศจรัสพรบรรดาศักดิ์พรพันธ์เกิดปราดโดยมีปิยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระเซตแรกสาวไทยโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมทั้งเกมรุกและลูกบล็อกก่อนจะทำแต้มทิ้งทีมชาติเกาหลีใต้และปิดเซตแรกไปได้ก่อน 1-0 สกอร์ 25-14 ในเซตที่2บล็อกของเกาหลีเริ่มทำงานรวมถึงเกมรับที่เหนียวแน่นแต่ทางสาวไทยก็ยังเล่นได้ยอดเยี่ยมเช่นเดิมโดยเฉพาะเกมรุกที่มีลูกหนักเบาก่อนเอาชนะในเซตนี้ไปได้อีก 25-16 ขึ้นนำ 2-0 เซตมาในเซตที่3เซตนี้ทั้ง2ทีมเล่นได้กันอย่างสูสีอย่างไรก็ตามทางเกาหลีใต้ยังมีจังหวะผิดพลาดทำให้สาวไทยทำแต้มทิ้งห่างและทิ้งช่องว่างห่างไปเรื่อยๆสุดท้ายสาวไทยปิดเซตไปได้อีก 25-16 พร้อมเก็บชัยชนะแมตช์ที่3ในรายการนี้สรุปผลการแข่งขันทีมลูกยางสาวทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้แบบเด็ดขาด 3-0 เซต 25-14 25-16 และ 25-16 สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะลงสนามพบกับโคลอมเบียในวันที่24กันยายนนี้ในเวลา 19:30 นรถถังยกไฟดวลซูเปอร์เล็กน่าจดจำที่สุดในชีวิตขอบคุณคู่ชกแฟนมวยทั่วโลกรถถังจิตเมืองนนท์ยกไฟปะทะกับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9คือไฟที่ดีที่สุดในชีวิตพร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งคู่ชกและแฟนมวยทั่วโลกเป็นต้นความเคลื่อนไหวของไฟระหว่างรถถังจิตเมืองนนท์เจ้าของแชมป์มวยไทยวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นแคทเวท140ปอนด์ที่พ่ายคะแนนต่อซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เจ้าของแชมป์คิกบ็อกซิ่งวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นฟลายเวทในศึกวันลุมพินี34ซูเปอร์ไฟท์ที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่22กันยายนโดยหลังจบไฟมีประเด็นดราม่าต่างๆตามมามากมายโดยเฉพาะเรื่องที่รถถังต้องแบกน้ำหนักถึง5ปอนด์ทว่าล่าสุดเมื่อวันที่23กันยายนรถถังได้โพสต์ข้อความพร้อมรูปคู่กับซูเปอร์เล็กผ่านเฟซบุ๊กรถถังจิตเมืองนนท์ถึงความรู้สึกและภาพรวมของไฟนี้ว่าบทสรุปของเรื่องนี้ทุกอย่างคือมิตรภาพที่ดีเป็นไฟที่น่าจดจำที่สุดในชีวิตผมเป็นเกียรติมากที่ได้ต่อสู้ในครั้งนี้
แค่แฟนๆมีความสุขที่ดูผมแค่นี้ผมก็ดีใจที่สุดแล้วไม่ว่าผลจะแพ้หรือชนะก็ตามขอบคุณพี่ซูเปอร์เล็กขอบคุณทีมงานจิตเมืองนนท์ทุกคนและค่ายมวยลูกทรายกองดินและแฟนๆทั่วโลกเรามาส่งเสริมมวยไทยให้ไประดับโลกกันเถอะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอบคุณแม่เอ๋พ่ออ้วนนายสมจิตบอสชาตรีขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊กวันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์ขอบคุณข้อความจากเฟซบุ๊กรถถังจิตเมืองนนท์